30นาทีต่อไปนี้คุณจะพบกับรายการข่าววาไรตี้บันเทิงที่เจาะลึกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับผมและสองสาวเกาะวรัตตาเอ๋ยสุธาดาประเด็นไหนร้อนเราจะเจาะลึกข่าวไหนโดนเราจะขยายจนคุณต้องหยุดและฟังเพราะเราคือ True Insider ครับอัปเดตข่าวร้อนกับ Talk of the Dayพอสรันเร่งฟิตหุ่นโตโพสคำคมรัวๆใน IG เน็บกิฟต์ออรัลียันความรักกับเกรชชลิตาแฮปปี้ดีกุ๊กกิฟต์สมุนทิพย์ลันไม่คิดเกาเหลาม้าอนภาหลังอีฝ่ายวิจารณ์แรงออกสื่อยันไม่คิดเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูกวอนคนคอมเมนต์ควรมีมารยาทด้วยแป้งอจิราโพสรูปเพื่อนสีวุ้นเส้นวิริธิภาพร้อมแคปชั่น Love you my Mrs. Smith มีความหมายถึงแองเจลินาโจลีที่เพิ่งหย่าแบรดพิตตอกย้ำข่าวแยกทางชาคริสสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการ True Insider ค่ะและสิ่งที่คุณผู้ชมชมจบเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็น Talk of the Day ประจำวันค่ะแม้วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยก็กำลังรถติดอยู่บนท้องถนนยังไงใครที่กำลังจะไปไหนมาไหนหรือว่ากำลังกลับบ้านขอให้ขับรถอย่างใจเย็นและก็ระมัดระวังนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถติดต่อหรือว่าพูดคุยกับเราได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะมาถึงประเด็นแรกของเราในวันนี้ดีกว่านะคะเป็นเรื่องราวความรักระหว่างชาคริสแล้วก็วุ้นเส้นนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวลือออกมาค่ะว่าทั้งคู่เนี่ยเตียงหักซะแล้วรายละเอียดจะเป็นยังไงไปขยายพร้อมกันเลยค่ะเป็นคู่รักที่ต้องประสบกับข่าวลือเตียงหักรักร้าวมาโดยตลอดค่ะสำหรับคู่ของอดีตพระเอกไม้เหลือยชาคริสแย้มนามและสี่ภรรยาวีเจสาววุ้นเส้นวิริธิภาโดยเฉพาะในระยะหลังๆมานี้ทั้งคู่พบเจอกระแสข่าวลือรักร้าวมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากตัวสามีนั้นติดแอลกอฮอล์และทำร้ายร่างกายภรรยาจนต้องนอนหยอดน้ำข้าวต้มหลายครั้งเจอข่าวลือแรงขนาดนี้เข้าไปทำให้หนุ่มชาคริสต้องรีบออกมาชี้แจงยืนยันหนักแน่นว่าตัวเขาและภรรยาสาวยังรักกันดีถึงแม้อาจจะมีปัญหากันบ้างแต่ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรอาจจะมีบางครั้งที่มีเวลาเจอกันน้อยลงเพราะต่างคนต่างทำงานอย่างหนักค่ะก็อย่างที่คุณก็บอกแล้วมันก็คือทั้งคู่ก็ทำงานเหนื่อยนะเราเองก็คงต้องการซึ่งกันและกันคือทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมันคงมาเป็นสาเหตุจากความรักแต่ว่าเราก็ทำให้มันดีที่สุดเพราะว่าเราเองก็รู้ว่าเรารักกันแค่นั้นเองถึงแม้เจ้าตัวจะออกมาสยบข่าวร้ายราวด้วยตัวเองพร้อมกับโพสต์ภาพโชว์ความหวานผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแต่ก็ยังไม่พ้นต้อง